สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟพูดถึงเรื่องของข้าว10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะมีการจัดการประมูลข้าวเพื่อที่จะระบายสต็อกออกไปนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาข้าวทั้งในไทยตลาดโลกเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างที่จะดีนั่นเองเนี่ยนะครับซึ่งทางองค์การคลังสินค้าเตรียมออกประกาศทีโอเปิดประมูลข้าวสารหอมมะลิ1 5 0 0 0ตัน ล็อสุดท้ายนะครับจากโครงการรับจำนำข้าวปี2,556ทับ2,557ช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้คาดว่าน่าจะได้ผู้ชนะการประมูลราวประมาณเดือนมิถุนายนนี้ครับคุณกิตสนะรักใจดีรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสอ เปิดเผยว่าตอนนี้นะครับอคสอก็อยู่ระหว่างการพิจารณาออกหลักเกณฑ์เงื่อนไขาการเปิดประมูล TOR หลังจากที่ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบเข้าสารในสต๊อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวปี2,556ทับ2,557ที่โกงดังเก็บข้าวในจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อพิสูจน์คุณภาพของข้าว โดยอคส fore. เตรียมเปิดทีโออากลางเดือนพฤษภาคมนี้คาดว่าเดือนมิถุนายนก็จะได้ผู้ชนะการประมูลนั่นเองนะครับส่วนราคาขายคาดว่าน่าจะได้ไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ18บาทหรือว่าได้มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า270บล้านบาทครับหลังจากนั้นจะนําเงินส่งคืนคลังแล้วก็ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวได้ทั้งหมดซึ่งการระบายข้าวที่ผ่านมาจากทั้ง6โครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี2551 2 5 5้ทับ จนถึง2,556ทับ2,557ระบายออกไปแล้ว44ครั้งประมาณ13ล้าน8แสนตันจาก13ล้าน9แสนตันมูลค่าที่ระบายได้แล้วนะครับ1,500 0ล้านบาทยังคงเหลือ15,000ตันจึงต้องระบายต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับข้าวที่จะนำมาประมูลก็คือคลังกิติชัยหลัง2ครับเป็นข้าวหอมมะลิ100%เก็บข้าวแล้ว10ปี2เดือนระบายข้าวสารแล้ว3ครั้ง คงเหลืออยู่ที่11,656ตันหรือ1,12,711กระสอบครับโดยคลังบจกปูนผลเทรดดิ้งหลัง4เก็บเข้าแล้ว10ปี7วันครับระบายเข้าสารแล้ว4ครั้งคงเหลือ3,356ตันหรือ32,879กระสอบโดยกรณีพิสูจน์ว่าข้ามีความปลอดภัยสามารถบริโภคได้หรือไม่นะครับอคสอมีอำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวในช่วงก่อนฝากเก็บข้าวในโกดังและตลอดระยะเวลาการฝากเก็บแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยของข้าวนะครับโดยเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลมากกว่าซึ่งก่อนการนำเข้าข้าวไปขายการที่จะนำข้าวไปขายสู่ผู้บริโภคโดยทั่วไปผู้ชนะประมูลต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการอบข้าวขัดสีแยกเมล็ดแตกหักออก แต่ทราบว่าผู้ส่งออกสนใจประมูลเพื่อส่งออกเพราะว่ามีหลายประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเก่าข้าวสีเหลืองไม่นิยมข้าวมเมล็ดสีขาวอย่างเช่นประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออกกลางนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท n n News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของท n n ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ